ไปเบิ่งโฉมหน้าไปเบิ่งความน่าสนใจของหัวหน้าครูฝึกคนใหม่ของทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็คือล่าสุดเนาะในมื้อนี้ตอนบ่ายของมื้อนี้14สิงหาคม2024ทางสหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวก็มีการแถลงข่าวการแต่งตั้งท่านฮาฮอกจุนซึ่งว่าเป็นหัวหน้าครูฝึกชาวสอเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้อายุ54ปีนะมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวคนใหม่เนี่ยซึ่งจะคุมทีมชาติลาวสุดใหญ่และก็ทีมชาติลาวในหุ่นเกิน23ปีนะสำหรับพิธีเปิดตัวหัวหน้าครูฝึกคนใหม่ของทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็ได้จัดขึ้นในวันที่14สิงหาคม2024อยู่ที่สหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวโดยมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยท่านวิเพชรศรีหาจักรประธานสหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวและก็มีท่านจันทวงศ์สิริมโนธรรมเลขาธิการสหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวก็ได้มีการต้อนรับอย่างอบอุ่นกันเลยล่ะในพิธีดังกล่าวซึ่งพิธีดังกล่าวท่านฮาฮอกจุนก็ได้กล่าวในพิธีสำคัญดังนี้ว่าเพิ่นก็ได้ให้สัญญาว่าจะเร่งปรับปรุงเรื่องพละกำลังของบาเต้ทีมชาติลาวเป็นจุดทมิดเลยล่ะเป็นจุดอ่อนของทีมชาติลาวในหลายสุดที่ผ่านมาที่เพิ่นก็ได้มีการศึกษามาเพื่อจะเน้นเรื่องพละกำลังเนื่องจากว่านักเตะซิมซาลาวผมห่างน้อยมักจะได้รับบาดเจ็บแน่นอนเราเพิ่นจึงได้เสริมความแข็งแกร่งนี่ขึ้นมาสมมุติแบบเกมของเพิ่นเพิ่นก็มีการรายงานว่าเพิ่นมักเกมบุกเกมบุกใส่คู่แข่งไปเลยล่ะซึ่งเพิ่นก็ยังได้บอกตื่นมาจะเด้งฝึกซ้อมซิมซาลาวกันเลยล่ะเพิ่น30นักเตะซิมซาลาวสุดใหญ่เขามาเก็บตัวฝึกซ้อมจะเล็งไปเบิ่งฟอร์มของนักเตะแต่ละคนคือว่าเกมทีมเล็งล้วนเพื่อเข้าร่วม2รายการใหญ่ก็คือรายการเอเชียนมิซูบิชิเอรูติคัพ2024จะจัดเป็นท้ายปีนี้นะรายการการแข่งบาเต้ซิงแซมอาร์ซีก็คือรายการ AFC เอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบที่2เป็น2รายการเดียวเพิ่นจะเริ่มนำทีมมาฝึกซ้อมเพื่อทดสอบ2รายการนี้ซึ่งเพิ่นก็มีการเซ็นสัญญากันถึง2ปีกันเลยนะทางมีเพชรเสียจักเพิ่นก็ได้มีการบอกในวิธีว่าจะเซ็นสัญญากัน2ปีนะเดี๋ยวจะให้ทางทานครูฝึกคนใหม่นี่เริ่มต้นกับทีมชาติลาวอยู่10เข้านะมึงปรับจูนเกมกันหลังจากที่ว่าไปแข่งขันรายการซิงแซมอาเซียนที่ผ่านมาทั้งนี้ก็เป็นบทการย่อของทานครูฝึกคนใหม่ของทีมชาติลาวนะซึ่งประวัติของเพิ่นก็บ่ธรรมดาคือทานฮาฮอกจูนเกิดวันที่27มังกร1970เป็นคนสั้นๆเกาหลีใต้มีใบประกาศ AFC KFA Instructor Pro License เทียบเท่ากับ AFC Professional Lodipmaคือเป็นครูฝึกระดับโปรไลเซนต์ของ AFC สำหรับผลงานการคุมทีมที่ผ่านมาก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2009หาปี2011เฮ็ดเวียกอยู่กับสหพันธ์บาเต้เกาหลีหรือว่า KFA 2012หา2013เป็นผู้ช่วยครูฝึกของทีมชาติเมียนมาสุดใหญ่และก็หุ่นเกิน23ปีปี2015 2016เป็นครูฝึกพละกำลังกับสโมสรไบจิ้งเบกงในลีกสูงสุดของประเทศซองวจีปี2016หา2017เป็นหัวหน้าครูฝึกของสโมสรไบจิ้งเบกงในลีกสุดของประเทศจีน2017 2018เป็นผู้ช่วยครูฝึกสโมสรซูวอนซัมซุงบูวิงในลีกสุดของประเทศเกาหลีใต้2019 2021เป็นหัวหน้าครูฝึกของสโมสรมหาวิทยาลัยเดกูเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้2023เป็นหัวหน้าครูฝึกของสโมสรรีซอร์สแคปิตอล FC ในลีกสุดของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็ถือว่าลีกีบ่ธรรมดาในเป็นครูฝึกของทีมชาติแน่เป็นครูฝึกของสโมสรใหญ่ๆในเกาหลีแล้วก็ซอฟต์โปรจิกกันแน่แต่ที่ตามมาผลงานกับทีมชาติลาวสุดใหญ่จะเป็นอะไรกับหัวหน้าครูฝึกคนใหม่โดยเฉพาะเป็น2รายการใหญ่รายการเอเชียนมิตซูบิชิเอโรทิกครับ2024หรือว่าบาเต้ซิงแซมอาเซียนของทีมชาติสุดใหญ่รายการใหญ่ที่สุดในการซิงแซมแห่งชาติของอาเซียนและก็ต่อด้วยรายการ AFC เอเชียนครับ2027รอบคัดเลือกรอบที่2ก็คือบาเต้ซิงแซมอาเซียนทีมชาติลาวก็ผ่านรอบคัดเลือกรอบทำอินมาผ่านเข้ามาแบบอัตโนมัติกันเลยนะถ้าติดตามผลงานก็ได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะหนึ่งจะว่าเฮาก็ได้ครูฝึกในแถบอาเซียนมาคุมทีมชาติลาวส่วนใหญ่นะเพราะว่า2คนล่าสุดก่อนหน้านี้ก็มาจากเยอรมันและก็จากอิตาลีนะซึ่งก็ได้ถามหลายๆคนว่าการที่เลือกครูฝึกในทวีปเอียรปกับอาเซียนตัวใดจะดีกว่ามีหลายคนให้คำเห็นที่น่าสนใจก็คือเป็นเลือกที่คนอาเซียนเพราะว่าครูฝึกอาเซียนจะได้เข้าใจระบบการดิ้นของบาเต้ในอาเซียนของเขาว่านักเตะทีมชาติลาวเป็นจังใดและก็คู่แข่งก็คืออย่างอาเซียนอาเซียนเป็นจังใดนะ
นี่ก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบของครูฝึกในอาเซียนจะได้เห็นนักเตะลาวเฮาอยู่ในระดับใดสามารถสู้กับคู่แข่งใดจะสามารถปรับจูนได้ดีนะปิดท้ายไปเบิ่งเสียงสัมภาษณ์ของฐานหัวหน้าครูฝึกคนใหม่ของทีมชาติลาวคือฐาน5ฮุกจูนไปเบิ่งนํากันเลยอิงตามประสบการณ์ของผู้เจ้าหลายปีเราจะมีความมุ่งมั่นเราจะน้อมบอกเอาจัดสปอร์ตนักกีฬาแต่ละคนให้ไปถึงจุดเป้าหมายความสามารถของแต่ละคนนั้นและพวกเขาจะเห็นจุดสุดยอดในความสามารถของเราเพื่อยกลำดับของบาดเดลาวให้ไปถึงอีกลำดับหนึ่งเราจะมั่นใจอย่างยิ่งว่าการพัฒนาครั้งนี้จะเป็นประวัติใหม่ของ경기장에서의한순간한순간이국민여러분의일상의활력이되기를바라며저는우리팀이라오스국민들에게이러한기쁨을선사할수있는팀이되도록최선을다할것을약속드립니다국민여러분의응원과격려가큰힘이될것이며저는라오스축구가국민들에게자부심과기쁨을주는그런팀이되도록최선을다할것입니다ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งที่สุดว่าประเสริฐลาวเราจะมีผลมีความมวลซึ้งผ่านบาเตนี่หลายกว่ากีฬาอื่นอันนี้เป็นจุดที่ว่ามีความหมายสูงจะความหมายสูงที่เราจะให้ประเทศเรามาความคิดความใจกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าหวังว่าทุกๆจังหวะที่นักกีฬาเขาซ้อมเขาจะซ้อมโดยความมวลซึ้งและข้าพเจ้าจะเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างให้ทีมเราเวลาลงแข่งขันจะนำความสุขแฮปปี้มาให้ประชาชนลาวเราแน่นอนการสปอร์ตและการให้กำลังใจของพวกเราจะเป็นจุดสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราและพวกเราจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างในความสว่างของข้าพเจ้าเองเพื่อนำพาบาเตลาว